ขอนแก่นคืออีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำอาหารแปรรูปจากเนื้อหมูและเมื่อธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆผู้แทนธุรกิจรายนี้จึงต้องใช้ถึง2กลยุทธ์ทั้งการเปลี่ยนรูปลักษณ์และการสร้างทางเลือกเพื่อสร้างความต่างให้กับสินค้าของตนเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากประสบการณ์ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อหมูมากว่า20ปีก็ถึงเวลาที่ผู้แทนธุรกิจรายนี้จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดธุรกิจเพื่อพิชิตใจลูกค้าและขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้นค่ะเริ่มแรกจะทำอยู่ที่บ้านที่โคราชทำแล้วก็ขายที่ตลาดเล็กๆเสร็จแล้วก็มีลูกค้าชอบรสชาติของกุนเชียงเขาก็มาซื้อมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยมีความคิดที่ว่าน่าจะขยายโรงงานในปี2555คาดการณ์กันว่าการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละจะยังคงที่เนื่องจากราคาสุกรภายในประเทศยังอยู่ในระดับสูงจึงไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกส่วนเนื้อสุกรแปรรูปนั้นมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ5เนื่องจากการแปรรูปจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานกว่านั่นเองค่ะวันแรกที่เราทำแพ็กเกจออกมาตั้งลูกค้าถามว่าอันนี้อะไรอ่ะก็บอกว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ครับลูกค้าสนใจถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีอะค่ะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีดีไซน์ที่ดูทันสมัยใช้งานง่ายคือสิ่งที่คุณเรืองรัตน์ให้ความสำคัญค่ะโดยจะรวมสินค้าหลักๆ4ประเภทไว้ในกล่องเดียวกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าได้ลองรับประทานเนื้อหมูแปรรูปหลากหลายชนิดไปพร้อมๆกันค่ะคือยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงคือท่านสอนให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องดูว่ากำลังตัวเองจะทำได้แค่ไหนรับรองถ้าทุกคนยึดถืออยู่ได้ทุกคนค่ะการวางแผนและสำรวจตลาดก่อนวางขายนับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คุณเรืองรัตน์สามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดนั่นเองค่ะคือธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคู่ค้าอยู่ได้กับความซื่อสัตย์สุจริตของเราปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยและใส่ใจคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโอกาสที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆก็จะมีมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างสำหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ www.bankofbank.com/เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด